เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจริวสิริวัฒน์เสียชีวิตแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำแฟนๆต่างเข้าใจหายสำหรับข่าวการจากไปของริวสิริวัฒน์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังที่นอนป่วยติดเตียงเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งก่อนหน้านี้มักจะเห็นแฟนสาวคุณกิ๊กลงคลิปอัปเดตอาการและหยอกล้อคอยดูแลอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำพร้อมทั้งดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างซึ่งในช่วงนั้นก็มีโซเชียลเข้าไปชื่นชมในความรักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากและเชื่อว่าคุณกิ๊กได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วซึ่งต่อมาทางด้านแฟนสาวคุณกิ๊กรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหวจึงได้ให้ครอบครัวของริวสิริวัฒน์มาดูแลต่อและได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ล่าสุดคุณกิ๊กได้แจ้งข่าวการจากไปของริวสิริวัฒน์ซึ่งทำให้มีเหล่าบรรดาโซเชียลเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าป้าป้าริวกลับไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วนะสู่สุคตินะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทุกคำสัญญาแม่จะทำมันให้ได้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอย่างไรก็ตามทีมงานสยามนิวส์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ